สวัสดีครับมาพบกับ Side AB Channel กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะพาทำในช่วงเทศกาลลอยกระทงแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองประดิษฐ์กระทงจากกระดาษ1แผ่นกันดูดีนะครับเพื่อนๆน้องๆสามารถทำตามกันได้ที่บ้านนะครับเดี๋ยวจะถึงวันลอยกระทงแล้วเนาะกระดาษที่ผมใช้นะครับเป็นขนาดสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบนี้เลยนะครับสามารถทำเล่นกันได้นะครับเริ่มต้นจากการพับมุมอย่างนี้ครับพับมุมทะแยงลงมานะครับให้ได้แบบนี้จับมุมปุ๊บรีดปุ๊บครับรีดให้เรียบอย่างนี้นะครับจับเคลี่ยออกมาพลิกครับแล้วก็พับทะแยงมุมอีกหนึ่งมุมนะครับแบบนี้ครับกดปุ๊บรีดปั๊บครับฟึบอย่างนี้ครับรีดให้เรียบเลยครับใครได้อย่างนี้ก็เคลี่ยออกมาครับเห็นไหมเอ่ยเราจะได้เป็นรอยพับแบบกากบาทแบบนี้นะครับขั้นตอนต่อไปเราจะจับมุมตัวนี้นะครับพับลงมาที่ตรงกลางนะครับพับเข้ามุมมาอย่างนี้เลยนี่ใส่ตรงกลางก็กดปุ๊บรีดปั๊บอย่างนี้เลยนะครับหมุนครับทำอย่างนี้ทั้ง4ด้านนะครับลองดูนะครับไม่ยากง่ายๆนะครับเดี๋ยวผมจะสอนอย่างละเอียดเลยทีละขั้นตอนหมุนไปเรื่อยๆนะครับดูตามกันไปเรื่อยๆนะครับอย่างนี้เลยปุ๊บดูว่ามันจะเป็นกระทงให้เราไหมนะครับในกระดาษแค่แผ่นเดียวเนี่ยนะครับจับใส่มุมปุ๊บนะครับรีดให้เรียบนะครับปุ๊บแบบนี้อ่ะถามว่าเท่านี้มันเป็นกระทงยังสิครับจับมาเป็นมุมอย่างนี้เอาอีกครับพับมุมเข้าไปครับทีนี้มันจะเริ่มหนาขึ้นเรื่อยๆมันจะเริ่มซ้อนกันหลายชั้นแล้วเห็นไหมครับหมุนไปแล้วก็ทำเหมือนเดิมครับทั้ง4มุมนะครับทีนี้เราต้องค่อยๆกดแหละเพราะว่ามันเริ่มซ้อนกันหลายชั้นขึ้นเรื่อยๆนะครับแบบนี้ก็จับพลิกไปเรื่อยๆนะครับผมเลือกใช้กระดาษเป็นสีเขียวนะครับจะได้คล้ายๆกับใบตองเนาะอันนี้จะเหลื่อมล้ำกันนิดหน่อยไม่เป็นไรนะครับจับวัดดีๆนะครับจึ๊บแบบนี้นะครับเห็นไหมครับทีนี้นะครับเราจะจับพลิกครับใครได้แบบนี้แล้วดูดีๆนะครับสเต็ปต่อมาให้เราจับพลิกด้านอย่างนี้ครับเราดูดีๆมันก็จะมีรอยพับอยู่เห็นไหมครับรอยตัดตรงนี้เนาะเห็นเงาไหมเอ่ยอย่างนี้นะครับเราก็จะพับด้านนี้เข้าหามุมตรงกลางเหมือนเดิมนะครับทีนี้มันจะเริ่มแข็งขึ้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราค่อยๆกดนะค่อยๆบีบไปเรื่อยๆนะครับมีกดอย่างนี้นะครับหมุนทำไม่ครบทั้ง4ด้านเหมือนเดิมนะครับนี่ค่อยๆกดนะครับปึ๊บกดวนเวียนไปเรื่อยๆนะครับให้ครบทุกด้านเนาะปึ๊บแล้วอีกด้านนะครับด้านท้ายๆมันก็จะกระดาษมันก็จะเริ่มซ้อนกันเยอะแล้วมันก็จะเริ่มแข็งหน่อยนะครับไม่เป็นไรแบบนี้นะครับเห็นหน้าตาไหมเอ่ยชึบเดี๋ยวผมสุดให้ดูแบบนี้ครับดูเป็นกระทงไหมยังใช่ไหมครับยังเป็นสี่เหลี่ยมอยู่เลยทีนี้ครับขั้นตอนนี้ค่อนข้างที่จะละเอียดนะครับต้องค่อยๆทำเนาะพลิกมาเห็นไหมครับพลิกมาด้านหลังมันจะมีส่วนเนี้ย4อันนะครับ4มุมเราจะจับตัวเนี้ยพลิกมาเป็นกลีบกระทงนะครับมันจะเป็นกลีบกระทงได้ไงเพราะฉะนั้นระวังนิดนึงนะครับงั้นผมแนะนำให้ใช้เลียบเหลือก็ได้ครับจิกมุมนี้หน่อย2มุมอย่างนี้สมมติผมจะเอากลีบตรงนี้ลงใช่ไหมครับจิกลงอย่างนี้ครับ2ฝั่งนี่เป็นทริคเนาะนี่ก็โค้งๆมานะครับงั้นเวลาเราจับมือจับอย่างนี้ครับค่อยๆแล้วข้อที่ควรระวังที่สุดคือมุมตรงนี้ครับถ้าเราทำรุนแรงไปหรือไม่ค่อยค่อยงอมันจะขาดได้แล้วมันก็จะไม่โค้งเป็นกลีบกระทงให้เราเพราะฉะนั้นเอามือกดด้วยครับให้มันโค้งๆแล้วก็จิกตัวนี้ให้มันอ่อนๆลงเนี่ยเห็นไหมครับแล้วพลิกขึ้นมาค่อยๆดันนะครับค่อยๆดันนะไม่ต้องรีบนะครับปึ๊บค่อยๆดันค่อยๆดึงมันขึ้นมาทำพร้อมกันทั้งสองฝั่งนะครับค่อยๆกดลงไปแบบนี้นะครับจะมีอุปกรณ์ช่วยนิดนึงนะครับดัดทรง
กดมันลงไปนะครับมันต้องพลิกขึ้นมาแบบนี้นะครับเพื่อนๆเห็นไหมให้มันเป็นทรงอย่างนี้ให้ได้ซึ่งมันอาจจะว่าง่ายก็ง่ายจะว่ายากก็ยากนะครับปุ๊บกดลงไปนี่ผมใช้เป็นอุปกรณ์เสริมนะครับให้มันเป็นทรงอย่างนี้นะครับเราก็ดัดทรงมันขึ้นมาหน่อยปุ๊บเกี่ยวทรงมันขึ้นมานี่ครับแล้วก็ข้างในเราก็ดัดขึ้นมามันจะตั้งตรงอยู่แล้วนี่เป็นเหมือนกีบกระทงนี่ครับนี่แค่1กีบนะครับนี่คือขั้นตอนที่ยากที่สุดตั้งตรงเห็นไหมครับดูมุมจากด้านข้างเห็นไหมครับอย่างนี้คือสวยเลยนะครับซึ่งเราจะต้องทำแบบนี้อีก4มุมนะครับมาเริ่มกันต่อกดลงอย่างนี้ครับครับบางคนอาจจะใช้เป็นปากกากดก็ได้นะครับแล้วค่อยๆจับพลิกนี่แล้วนี่น่ากลัวที่สุดครับเพราะว่ากลัวมันขาดถ้ามันขาดปุ๊บกระทงเราจะไม่สวยเลยนะครับเนี่ยจังหวะงอจังหวะที่ดึงขึ้นนะครับต้องทำพร้อมกัน2ฝั่งปึ๊บกดลงไปเราถึงจะดันท้องหลังขึ้นมาได้ฟึ๊บนะครับกดลงไปแล้วก็เกี่ยวด้านหลังขึ้นมาฟึ๊บกดลงไปแล้วก็เกี่ยวขึ้นมากดลงไปแล้วก็ฟึ๊บถ้ามันได้มันจะตั้งตรงเลยนะครับนี่ครับพลิกขึ้นมาแบบนี้ครับเห็นไหมครับถ้ามันได้มันจะตั้งตรงแบบนี้เลยแล้วด้านข้างมันก็จะงอขึ้นนะครับแบบนี้อันนี้เหลือนิดนึงฟึ๊บกดลงไปฟึ๊บนี่ครับอันนี้ด้านข้างเห็นเลยไหมครับว่ามันเป็นแบบนี้นี่นะครับอีกสองอันทำให้ครบครับกดมุมลงไปเหมือนเดิมปึ๊บอย่างนี้ครับ ค่อยๆนะครับไม่ต้องรีบค่อยๆพลิกไปเรื่อยๆค่อยๆพลิกไปเรื่อยๆขึ้นละฝั่งนี้ขึ้นละฝั่งนี้ก็เดี๋ยวงัดขึ้นมาปุ๊บขึ้นแล้วครับทั้งสองฝั่งปุ๊บปุ๊บปุ๊บเขาจัดส่งนะครับขั้นสุดท้ายครับถามว่าผมใช้อะไรอันนี้คือที่แค่หูนะครับแต่ว่าล้างแล้วทำความสะอาดแล้วเรียบร้อยว่ามันใช้ได้ดีมากเลยสำหรับทำงานประดิษฐ์นี่ครับมันมีส่วนล้อส่วนโค้งเห็นไหมเนี่ยมันมีส่วนล้อส่วนโค้งนะครับที่เขาใช้แค่ขี้หูแหละแต่เราจะมาใช้อย่างเงี้ยแล้วก็ทำความสะอาดก่อนนะครับวันสุดท้ายยากนิดนึงครับปุ๊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 บทำได้ละปุ๊บขึ้นแล้วหนึ่งฝั่งเหลือหนึ่งฝั่งครับเราต้องกดมุมนี้ลงปุ๊บเรียบร้อยนะครับเหมือนจะง่ายก็ง่ายนะครับแต่ว่ายากก็ยากนะครับอันนี้ก็กดตกแต่งนิดหน่อยนะครับนี่เราก็ใช้มือดัดครอบๆแบบนี้นะครับเพียงเท่านี้ก็เสร็จแล้วครับเป็นทรงกระทงนะครับสวยงามเราอาจจะใส่ดอกไม้อะไรตกแต่งนี่ผมทำเป็นขนาดเป็นโมเดลนะครับโมเดลกระดาษเนาะข้างหลังก็เป็นแบบนี้ครับโค้งอย่างเงี้ยการตีลอยน้ำได้ครับนี่ลอยน้ำได้ไปลองทำเล่นกันได้นะครับในช่วงเทศกาลลอยกระทงอย่างนี้นี่สวยไหมเอ่ยชื่อ
หมุนได้ด้วยนะนี่ครับใครชอบนะครับก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เรานะครับทางช่องสาย AB Channel อย่างนี้นะครับเดี๋ยวจะมีคลิปใหม่ลงทุกๆวันเลยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย